วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลานะคะเดี๋ยวมาดูว่าตลาดปลาในช่วงสปริงเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยมันไม่ได้หนาวตลอดทั้งปีมันก็มีหน้าร้อนด้วยอะไรด้วยนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสปริงหิมะเริ่มละลายแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หลุยมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่าหน้าตามันจะแตกต่างจากตลาดในฤดูหนาวสักแค่ไหนนะคะก็ที่เห็นเลยนะคะเขาไม่ได้เอาปลาออกมาวางโชว์เหมือนตอนช่วงหน้าหนาวแล้วนะเขาเอามาไว้ใส่เป็นแบบกล่องโฟมอย่างนี้นะคะสดๆยังแบบเลือดๆอยู่เลยอ่ะดูดิอันนี้เป็นปลาที่เราไปตกปลาที่เลน่าใช่ไหมใช่ที่เลน่าก็มีปลาแบบนี้นะคะแต่เราตกไม่ได้สักตัวเลยแล้วก็อยู่ในกระสอบอะไรพวกนี้อันนี้ปลาอะไรคะปลาแมงดูฮะปลาแมงดูเจียวฉันมาโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะโอคุณฮะโอคุณโอคุณตัวใหญ่มากอร่อยไหมไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ถามคนไม่กินปลาอันนี้ก็พวกสัตว์ป่านะคะไม่ได้เอาออกมาชมกันนะอยู่ในตู้แช่เย็นที่นี่มีตู้เย็นขายนะทุกคนยังต้องใช้ตู้เย็นกันอยู่นะในนี้ก็ยังมีกระต่ายป่าอยู่ของป่าสัตว์ป่าเติมคืนมันเปียกเหมือนตลาดสดที่บ้านเราเลยอะ เปียกยิ่งกว่าตลาดสดที่บ้านเราอีกมั้งเนี่ยอันนี้ปลาชื่อว่าคัมบารานะคะคล้ายๆปลาที่ไทยเลยอ่ะเรียกว่าอะไรนะจาระเม็ดหรือเปล่าที่คนที่อยู่ในร้านคนจีนอ่ะมันแพง1กิโล200รูเบิลเอง200รูเบิลก็ประมาณ100บาทไม่ถึง100นะคะไม่ถึง100บาทปลาเนี้ยแม่ซาชาชอบกินข้างในมีแต่ไข่เยอะมากแล้วก็ก้างเยอะมากไม่ค่อยกินเนื้อเดี๋ยวกินไข่ก็ปลานี้ทำไมไม่มีหัวไม่รู้ไม่มีปลานี้ไม่มีหัวทำไมขายแบบไม่มีหัวงงมีแซลมอนหรือเปล่าใช่อีกงจินมาใช่1กิโลแซลมอนที่นี่1กิโล 1,500 รูเบิลประมาณ700บาทนะคะแพงไหมก็ที่ไทยประมาณ900บาทป่ะถ้าซื้อที่ตลาดน่าจะราคาพอๆกันนี่หัวแซลมอนโคตรใหญ่ดูเทียบกับนี่นี่อะไรอ่ะโยหยีใช่ไหมอันนี้ก็ปลาแซลมอนฮ่าก็เหมือนจะซัมมอนอีจงเดอร์เนลมาโอซาเตอร์เนลมาโอซาเตอร์นาลีมาปลาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นปลาอีกชนิดนึงนะคะที่ถ้าเราไปตกปลาที่แม่น้ำเลน่าเราก็จะได้ปลาแบบนี้กลับมาเหมือนกันชื่อว่าอะไรนะชูก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 ะเหรอน้ำตาลนะเขาอยู่ในช่วงสปริงอ่ะมันก็เริ่มได้กลิ่นปลาแล้วนะครั้งที่แล้วที่มาตอนช่วงหน้าหนาวอ่ะไม่ได้กลิ่นปลาไม่ได้กลิ่นเนื้อไม่ได้กลิ่นคาวอะไรเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือแบบเริ่มได้กลิ่นละตอนนี้อ่ะนะตอนอากาศก็ร้อนแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วแต่ว่าฉันยังหนาวอยู่นะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะตอนช่วงฤดูหนาวหรือมาก็ยังไม่เจอเลยนะว่ามันมีขายของตอนนี้ก็มีขายของบ้างแล้วนะคะเป็นพวก
ของเก่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็มาเปิดแผงขายกันตรงนี้ก็คือเป็นร้านขายของเก่านะคะอันนี้จะเป็นหม้อต้มชาสมัยก่อนตรงนี้เอาใส่ไฟใช่ไหมต้มชาแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่รองแก้วก็คือใส่ชาแล้วมันร้อนก็ใช้อันนี้รองอีกทีแบบนี้เป็นสไตล์รัสเซียนะคะรัสเซียนสไตล์อันนี้แก้วใส่โคมูสหรือเปล่าใช่โคมูสก็เป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านของคนรัสเซียนะคะมีอะไรอีก ซาชาอยากเสื้อนี้ค่ะเสื้อนี้ไปฝากญาติญาติหนุ่ยนะอันนี้เขาเขียนราคาติดไว้ว่าเมื่อก่อนขาย 2.59 รูเบิลนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,500 รูเบิล 1,500 รูเบิลก็ประมาณ700บาทนะคะซื้อปลาแซลมอนได้1กิโลอยากให้ทุกคนดูอ่ะแต่เปิดยังไงอ่ะระวังอ๋ออยู่นี่อันนี้คือไม่ได้เล่นอยากเปิดให้คนดูอันนี้คือมีดโกนหนวดสมัยก่อนของคนรัสเซียนะคะตรงเนี้ยใบมีดมันอยู่ตรงเนี้ยอยากเปิดให้ดูแต่เปิดไม่เป็นอ่ะไม่ต้องเปิดอันนี้เขาขายเป็นเซตนะตรงนี้เป็นที่ปัดหนวดนี่แล้วก็มีกระจกด้วยแล้วก็นี้ใส่ของจำเป็นต่างๆนะคะกระจุกกระจิกกระจุกข้างตลาดก็จะมีตลาดอินดอร์ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาเลือกซื้อช็อกโกแลตกันนะคะมันเป็นช็อกโกแลตที่เอาไว้ชั่งกิโลได้นะคละแบบได้แต่ว่าต้องเอาของที่ราคาเท่ากันใส่ในถุงเดียวกันเท่านั้นมาเราก็เริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นวายเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้อร่อยอันนี้หรือเคยกินแล้วอันนี้ก็อร่อยหนึ่งพันหรอวะ1,000บาทเอ้ไม่ใช่1,000รูเบิล1,000รูเบิลประมาณไม่ถึง500บาทนะตอนนี้ประมาณ400-300บาทประมาณนั้นหยิบมาอันนี้คืออะไรยังไม่ได้ถามเลยมาอันนี้คืออะไรก็จ่ายกันได้จ้ะก็ลิเมียนอยู่ใช่ไหมอ๋อมันดูจะทำก่อนไม่ดูแค่นี้พอไหมไม่พอก็เดี๋ยวเอาอย่างอื่นด้วยไง950 432อันนี้คือหนักเท่าไหร่แล้วก็นี่จะเสพไปเยอะเลย800อันนี้ไม่ถึง1กิโลเลยเหรอค่ะอันค่ะอ้าวนึกว่าหยิบมาเยอะเลยเยอะไหมไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วอีกไหมเอาเหรออืมก็ได้จริงอ่ะอีกองก็ชาเซนВ общем, сколько вышло? 2489. 2490. 2490. 2490. ช็อกโกแลต 1,000 บาทอันนี้คือช็อกโกแลตของเรานะคะที่ซื้อมาทั้งหมด 1,000 บาทประมาณ 2,400 รูเบิลนะคะไปเลยไม่ต้องช่วยเจอใจตั้งตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านไส้กรอกนะคะที่เราเคยมาวันนี้จะมาซื้อไส้กรอกม้ากับไส้กรอกหวางแต่ว่ามีลูกค้าอยู่รอแป๊บหนึ่งเอาแบบไหนดีซื้อแล้วนะคะเนื้อหมากับเนื้อกวางนี่ก็คือคน
จ่ายตังของเราโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะแดดแรงมากบ๊ายบาย